วัสดีค่ะชีวิตในครัววันนี้ขอเสนอเมนูกากหมูผัดพริกแกงเมนูเพิ่มคอลลาเจนบวกเพิ่มความเผ็ดร้อนให้นั่นเองล่ะค่ะยิ่งคลุกกับข้าวสวยร้อนๆนะไข่ต้มยำเยิมโอ้ยิ่งเข้ากันมากแถมทำง่ายไม่ยุ่งยากด้วยล่ะค่ะใครที่พร้อมแล้วล่ะก็ไปเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำหนังหมูที่ล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยมาหั่นครึ่งค่ะจากนั้นหั่นต่อให้เป็นชิ้นบางๆนะคะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดได้เลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งกระทะใส่หมูลงไปให้หมดได้เลยเทน้ำเปล่าตามลงไปเล็กน้อยจากนั้นเปิดไฟค่ะผัดให้หนังหมูของเราคลายน้ำมันออกได้เลยผัดไปเรื่อยๆจนกรอบเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนหนังหมูของเราเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสวยงามและกรุบกรอบนะคะแหมสีเหลืองน่าทานมากว้าเจ๊เลยอยากทานเลยตอนนี้เมื่อได้กากหมูแล้วล่ะก็ปิดไฟยกลงนำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตามด้วยพริกแกงแดงน้ำตาลทรายน้ำปลาผงปรุงรสเมื่อเสร็จส่วนผสมครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ผัดคลุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีได้เลยเมื่อผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วใส่กากหมูที่เตรียมไว้ลงไปจากนั้นก็ผัดคลุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งผัดคลุกเผาไปเรื่อยๆค่ะให้เปลี่ยนเป็นสีเดียวกันเลยนะคะแหมโอ้แค่เห็นสีก็น่าทานแล้วล่ะเมื่อได้ที่แล้วเนี้ยใส่ใบมะกรูดซอยลงไปจากนั้นผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีอีกครั้งนึงค่ะผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆเลยแหมเห็นแค่นี้เนี่ยเจ๊ก็น้ำลายสอแล้วนะคะแถมท้องยังร้องแบบสุดผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆค่ะจนได้ที่แล้วปิดไฟเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูกากหมูผัดพริกแกงเมนูง่ายๆเก็บไว้ทานกับเมนูอะไรก็อร่อยทานกับข้าวสวยร้อนๆก็เลิศยิ่งทานคู่กับไข่ต้มยิ่งดีนะคะช่วงนี้ใครที่ไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรทานแล้วก็เจ๊ขอแนะนำเมนูนี้เลยค่ะรับรองว่าติดใจกันทั้งบ้านแน่นอนใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ